ชีวิตก็ต้องสู้ต่อไปเวลาท้อก็นึกถึงคนที่รออยู่ที่บ้านนึกถึงก็มีแรงสู้ต่อดวงใจไว้เยาว์เธอคือดวงดาวที่งามสดใสอาจจะหวั่นไหวขอดวงใจอย่ากลัวถ้ากลัวอย่าท้อถ้าท้ออย่าถอยมีดวงตาเฝ้ามองมีมือคอยประคองอยู่เคียงข้างเธอแม่ป่วยหนักแต่เด็กอาชีวะคนนี้ไม่ยอมท้อตั้งใจสู้เพื่อครอบครัวและนี่คือคนเก่งหัวใจแกร่งคนที่821พ่อเสียชีวิตด้วยโรคตับแม่ป่วยนอนอยู่กับที่แบบนี้มาเกือบปีแล้วอรินดากับพี่สาวที่อายุห่างกัน1ปีต้องผลัดกันดูแลแม่เขาก็ลุกเดินเข้าน้ำเองแล้วก็ลื่นล้มก็เดินไม่ได้ตอนนี้ฝึกเดินบ้างแต่ก็เดินไม่ได้เยอะเพราะว่าขามันอ่อนแรงเกือบต้องหยุดเรียนเมื่อตอนม.3แต่โชคดีได้คุณครูที่โรงเรียนเก่าประสานขอความช่วยเหลือไปที่วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีให้ช่วยรับอรินดาไว้ในความอนุเคราะห์ตอนแรกบ้านเขาเนี่ยไม่มีแม้กระทั่งฝาบ้านใช้สังกะสีแบบมาปะเจ้าของที่เขาไม่ได้ให้อยู่แล้วมีญาติเขาสงสารก็เลยได้มาอยู่บ้านหลังนี้คือเขาเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนดีมาโดยตลอดนะคะความสามารถพิเศษเขามีเยอะเป็นนักกีฬาของโรงเรียนเป็นนักวิ่งแล้วเขามีความสามารถพิเศษด้านศิลปะทำภาพปะติดชนะเลิศระดับภาคค่ะปู่ก็ไม่แข็งแรงป่วยเส้นเลือดในสมองตีบปีนี้อายุ61ปีทำอาชีพขายลอตเตอรี่เลี้ยงตัวเองเขาเป็นหลานเป็นลูกพี่ชายก็ต้องความสงสารแกมาดูแลผมด้วยผมไม่ไปไหนไม่ได้เขาถามมาจะเอาอะไรเขาก็ซื้อมาให้ครับแม่กับปู่อยู่ได้ด้วยเงินสงเคราะห์คนพิการและเงินจากการรับจ้างของอรินดาและพี่สาวที่ผลัดเปลี่ยนกันไปทำงานวันนี้มารับจ้างก่อสร้างเพื่อช่วยครอบครัวอีกหลายได้หนึ่งถ้าเราไม่ทำก็อาจจะขาดบ้างพวกค่าไฟอะไรอย่างนี้ก็ไม่พอแม่ก็กินอยู่ก็ใช้รายได้ทางนี้ไปช่วยเขาให้กินอยู่ได้สบายแม่บอกว่าให้อดทนแล้วก็ขยันจะได้มีชีวิตดีๆก็ลำบากบางท้อก็เหนื่อยแต่ก็มีแม่ก็เลยสู้ไว้รู้สึกจะติดเตียงแล้วนะรู้จักกันเขาก็ดูมีศักดิ์เป็นน้องก็อยากจะช่วยลูกหลานเขาอยู่3คนแม่ลูกพี่สาวเขาก็เก่งนะเป็นอะไรน่าสงสารครับมีพี่น้อง2คนเป็นพี่สาวอีกคนก็เรียนที่นี่นะอยู่แผนกธุรกิจคอมพิวเตอร์นะก็แบ่งกันรับภาระหน้าที่เลิกจากเรียนไปก็ทำงานช่วยตัวเองเก็บผักขายเวลาแม่จะไปโรงพยาบาลเนี่ยก็ต้องหยุดเรียนกับพี่คนละวันคนละ2วันก็แล้วแต่ที่อาการของแม่จะเป็นยังไงรับจ้างที่นี่ได้ค่าแรงวันละ300บาทวิธีการทาสีก็จุ่มสีลงแล้วก็สะบัดสีเพื่อให้สีมันไม่เยอะเกินไปการสะบัดสีแบบนี้เพื่อป้องกันสีเยอะใส่หน้าเราเคยทาสีเพดานแล้วก็ยดใส่ตาก็แสบเป็นตาแดงต้องไปล้างน้ำเปล่าแล้วก็พักให้มันหายเคืองตาก่อนแล้วก็มาทำงานต่อค่ะอ
นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีจะออกช่วยเหลือชุมชนทุกสัปดาห์วันนี้อรินดากับเพื่อนๆมาช่วยซ่อมไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับคนในชุมชนได้เรียนทั้งภาคทฤษฎีและยังได้ออกทำงานจริงตอนนี้อรินดาเรียนอยู่ชั้นปีที่1แต่ใช้ประสบการณ์ช่วยเหลือผู้อื่นได้เพราะว่าอุปกรณ์เริ่มเสื่อมสภาพแล้วตอนนี้หนูเรียนปวช.1หนูก็สามารถซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าได้บ้างเช่นพวกพัดลมเดินสายไฟอันนี้คือคาปาซิเตอร์ค่ะเป็นตัวเก็บประจุที่ทำให้พัดลมหมุนเร็วขึ้นตอนแรกพัดลมหมุนอืดก็เลยเปลี่ยนตัวนี้ไปให้ดีที่มาช่วยกันนี่ก็ดีชาวบ้านก็ชอบสิมาอย่างเงี้ยดีมาซ่อมให้เนี่ยชาวบ้านพัดลมเสียมากมายหมุนๆไปก็ยุดเปลี่ยนข้างหน้าเป็นพัตเตอร์อะไรเนี่ยหมุนดีแล้วเสร็จแล้วจะมีอะไรค่ะเอามาซ่อมการเรียนอาชีวะสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเด็กต้องทำเป็นประกอบอาชีพได้อันนี้คือจุดมุ่งหมายหลักของการสอนอาชีวศึกษาของเราเราก็ต้องแก้ปัญหาจุดนี้ก็คือโดยการออกไปบริการประชาชนให้เขารู้ว่าเด็กวิทยาอาชีวะของเราทำประโยชน์อะไรให้กับสังคมได้บ้างทุกคนจะได้ลบภาพที่ว่าเด็กอาชีวะต้องเกเรตอนนี้เราปรับภาพลักษณ์ไปเยอะแล้วครับผมคนในชุมชนก็ให้งานหนูทำหนูเลยอยากตอบแทนให้พวกเขาบ้างเราก็สร้างประโยชน์ให้เขาโดยการช่วยเขาซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยของคนในครอบครัวแล้วก็ของเพื่อนบ้านก็รู้สึกว่าลูกก็เก่งได้สามกว่าทั้งสองคนก็อยากให้เขาเรียนมีงานทำดีๆก็อยากจะให้ดูลูกเรียนจนจบอะมีงานทำดวงใจวัยเยาว์เธอคือดวงดาวที่งามสดใสอาจจะหวั่นไหวขอดวงใจอย่ากลัวถ้ากลัวอย่าท้อถ้าท้ออย่าถอยมีดวงตาเฝ้ามองมีมือคอยประคองอยู่เคียงข้างเธอมีดวงตาเฝ้ามองมีมือคอยประคองอยู่เคียงข้างเธอเวลาแบบท้อก็ปรึกษาแม่บอกแม่ว่าอย่าท้อแล้วก็กอดแม่แล้วก็ให้กำลังใจแม่เมื่อก่อนแม่ก็เลี้ยงเรามาได้ตอนนี้เราก็ต้องเลี้ยงแม่บ้างโครงการสารรักโดย AIS เป็นกำลังใจให้อรินดาคืนประคองโดยมอบทุนการศึกษาให้จนกระทั่งเรียนจบในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าพร้อมกันนี้ได้มอบทุนช่วยเหลือให้กับครอบครัวอีก 10,000 บาทและโครงการสารรักได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีและมอบจักรยานคันนี้ให้อรินดาด้วยจากเด็กเลี้ยงวัวที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้ว9ปีผ่านไปเมื่อได้รับโอกาสคนเก่งหัวใจแกร่งอีกคนก้าวไปไกลกว่าที่ฝันแม่ของโต้งมีปัญหาสุขภาพมักเวียนศีรษะและวูบอยู่บ่อยๆตอนนั้นพี่สาวอยากเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยแต่จำเป็นต้องหยุดเรียนไว้เพียงชั้นปวส.เพราะอยากส่งเสียให้โต้งได้เรียนหนังสือโต้งจึงตอบแทนด้วยการตั้งใจเรียนและช่วยเหลืองานของครอบครัวเท่าที่จะทำได้รับจ้างเก็บผักสวนครัวในหมู่บ้านและรับจ้างเลี้ยงวัวต้องจบการศึกษาคณะศิลปศึกษาสาขานาฏศิลป์ไทยศึกษาแขนงโขนพระสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรไปเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาปัจจุบันสอบผ่านการคัดเลือกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ไปสอนนาฏศิลป์ไทยที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกา
ไปสอน2เมืองนะครับคือลองไอแลนด์แล้วก็เมาเวอร์นอนนะครับซึ่งจะสอนทั้งหมด5วันเต็มนะครับแล้วก็จะพัก2วันโต้งครับต้องขอขอบคุณบริษัท AS นะครับที่แบบว่าให้ทุนแก่โต้งได้เรียนต่อในระดับปริญญาตรีนะครับตอนนี้นะครับคืออยากเป็นนักวิชาการทางด้านหน้าสินค้ากลับมาก็จะเรียนปโทต่อแล้วก็จะสอบเป็นนักวิชาการครับทุกท่านสามารถร่วมให้โอกาสและกำลังใจกับน้องๆคนเก่งหัวใจแกร่งได้นะคะพบเห็นพวกเขาบอกเล่าเรื่องราวมาที่แฟนเพจสารรักคนเก่งหัวใจแกร่งและช่วยกันชมและแชร์เรื่องราวของเด็กๆสวัสดีค่ะ